เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาทำสตอรี่เจ้าเสียงหวานดีกว่าครับนกระยองนะครับเป็นนกต่อติดพเนียดนะครับตัวนี้ประวัติเป็นนกต่อติดพเนียดนะครับอยู่ในพเนียดอยู่นานครับเป็นนกของพี่ปอยนะครับเจ้าเสียงหวานนะครับเรามาลองดูนะครับนกอยู่นี่ไม่ร้องเลยนะครับไม่ค่อยร้องเท่าไหร่ฮะเรามาดูกันว่าเราจะใช้ระยะเวลากี่วันกี่เดือนครับถึงจะกลับมาแบบร้องเล่นลิก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 ครับเรามาชมกันดีกว่าครับวันนี้เราจะพาเสียงหวานไปเที่ยวนะครับขนนะครับแก้มยังขาวยังแซมอยู่นะครับแต่จะเที่ยวผาไปเที่ยวป่านะครับนี่ครับกรงสำหรับพาเที่ยวนะครับอยู่กรงยี่เบียซี่นะครับพักผ่อนอยู่บ้านฮะเดี๋ยวถ่ายกรงก่อนอันนี้เราก็ถ่ายกงเจ้าเสียงหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็เหลือผมอาบน้ำครับวันนี้มีเช็คสภาพรถครับไปต่อทะเบียนรถนะฮะก็เลยตาเจ็ดเจ้าเสียงหวานไปด้วยครับผมเรามาลุ้นไงครับว่าสตอรี่นี้ของเจ้าเสียงหวานครับจะเป็นยังไงกันต่อไปจะร้องดีขึ้นไหมมารับชมรับฟังกันต่อไปนี้เลยครับบางก็จะร้องประมาณแค่นี้ครับคือนานๆร้องทีนึงไม่ค่อยกล้าออกเต็มครับผมเรามาดูหลังจากนี้ครับอีกกี่วันครับจะทำให้เจ้าเสียงหวานร้องลิกร้องลิกได้ครับก็ได้เวลาออกกันแล้วนะครับเจ้าเสียงหวานครับวันนี้หลังจากถ่ายคนนะครับคือกำลังจะเต็มนะครับแล้วก็ออกมาพาเที่ยวนะครับวันนี้เราจะไม่พาไปเจอนกนะครับพาออกไปเที่ยวตามป่าตามเขาเฉยๆนะครับเราจอดไหนแล้วก็แหวนตรงนั้นครับลองดูปฏิกิริยาของนกฮะมันจะมีการกระตือรือร้นอยากร้องอยากจะอะไรหรือเปล่าครับจะถึงที่แฝดแล้วจะบอกครับเราจะแฝดให้ดูจะนกเออจะแฝดนกให้ดูนะครับผมจะป่าติดตามชมกันครับผมอยู่ถึงร้านท่าข้าวนะครับมาแฝดไว้หลังรถนะครับผมมาดูปฏิกิริยาครับผมหลังจะออกจากบ้านครับมีความสงสัยครับผมเริ่มมีส่งเสียงครับสิบเอ็ดโมง33นาทีครับตอนนี้อาการดูดีไว้ที่บ้านครับผมเริ่มส่งเสียงดังครับผมถึงวันมีปาร์ตครับบรรยากาศรอบๆครับรอบร้านซอยหมู่บ้านธรรมดานะครับถึงที่เช็คสภาพรถนะครับเรามาแฝงเสียงหวานดีกว่าครับจะหักไหมรอบครับผมเสียงหวานดูครับThank you.
ที่ยวนะครับผมนี่ถึงบ้านที่เรียบร้อยแล้วมีความอยากร้องมีความกระตือรือร้นมากขึ้นครับผมความอยากร้องขึ้นมานิดนึงเอาละครับวันนี้จะจบไปอีกหนึ่งวันของการพาเที่ยวนะครับผมคลิปต่อไปเราจะไปทำอะไรกับเจ้าเสียงหวานรอรับฟังกันนะครับผมรับชมรับฟังด้วยครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ